และนี่ก็คือพี่นาค3ภาค1เนี่ยห้ามบวชเว้ยภาค2ห้ามศึกแล้วภาค3ล่ะภาค3ห้ามทําภาคต่อหยอกๆนะต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าพี่นาคภาค1กับ2เนี่ยผมเพิ่งได้ดูตอนปีที่แล้วนี่เองครับเหตุมันเกิดจากว่าคืนนึงเนี่ยผมนอนไม่หลับครับผมก็เลยไถ Netflix ไปเรื่อยครับแล้วก็บังเอิญไปเจอภาคแรกครับด้วยความที่ผมเนี่ยไม่รู้จะดูอะไรดีก็เลยเปิดดูซะเลยซึ่งพอจบภาคแรกเนี่ยเราก็ต่อที่ภาค2เลยนะครับพอดูหนังจบ2ภาคเนี่ยมันก็ง่วงแล้วก็หลับสบายพอดีเลยและถ้าให้พูดตามตรงเนี่ยหนัง2ภาคแรกมันก็ไม่ดีเด่อะไรนะก็เป็นแค่หนังตลกผีนะครับที่ไม่ได้น่ากลัวเลยซึ่งก็พอจะดูฆ่าเวลาเพลินๆได้ครับและเช่นกันครับในภาค3เนี่ยมันก็ยังคงคอนเซปต์เดิมตลกพระผีกระเทย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 เอาเป็นว่าทางด้านเนื้อเรื่องเนี่ยก็ไม่ต้องไปคาดหวังครับเลอะเทอะเหมือนเดิมแต่ว่าในภาค3นี้เนี่ยมันก็มีบางจุดที่มันทำออกมาได้น่าสนใจอยู่ครับอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือทางด้านของการออกแบบครับไม่ว่าจะเป็นการออกแบบผีพี่นาคสถานที่พร็อพและฉากต่างๆเนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างดีเลยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวของผีพี่นาคเนี่ยงานออกแบบเนี่ยผมค่อนข้างชอบเลยมันดูมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวดูน่ากลัวลึกลับน่าขยะแขยงแล้วมันก็สามารถนำพญานาคเนี่ยมาตีความใหม่ครับแล้วก็ใส่ลงไปในตัวละครของผีพี่นาคได้อย่างน่าสนใจครับอีกอย่างนะครับก็คือในด้านของการหยิบเรื่องราวของวัฒนธรรมประเพณีต่างๆสถานที่ท่องเที่ยวในภาคอีสานเนี่ยมาตีแผ่แล้วก็ใส่ลงไปในหนังได้อย่างน่าสนใจเลยครับการแสดงของนักแสดงทุกคนเนี่ยยังทำได้ดีครับคงมาตรฐานมาจากภาค1และภาค2เลยแต่ที่ต้องชมเลยเนี่ยก็คือตัวละครอย่างแปมๆที่แสดงโดยคิวเทโอป้าหรือคิวเทซิมครับที่การแสดงของเขาเนี่ยมันทำได้ดีกว่าเรื่องที่ผ่านมาอย่างเกมเชนเจอร์มากๆครับมันอาจจะเป็นเพราะบทด้วยแหละที่ทำให้ตัวละครเนี้ยมันดูเข้ากับคาแรคเตอร์ที่เขาเล่นอยู่นะครับมันก็เลยดูเป็นธรรมชาติมากๆเลยแต่นอกเหนือจากนี้นะครับจะพูดว่าแย่เนี่ยก็พูดได้ไม่เต็มปากแต่จะพูดว่าดีก็พูดได้ไม่เต็มปากเช่นกันทุกอย่างเนี่ยมันดูลูกผีลูกคนเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายไปหมดเลยไล่ตั้งแต่การเล่าเรื่องครับที่บางช่วงเนี่ยก็สนุกลุ้นน่าติดตามบางช่วงเนี่ยก็ยืดยาดจนหน้าหลับเลยจังหวะผีออกหรือจัมป์สแกร์เนี่ยหลายๆช่วงครับมันดูน่าเบื่อมากไม่มีอะไรแปลกใหม่แล้วก็ไม่ตกใจเลยด้วยจะมีแค่บางฉาก 1-2 ฉากเท่านั้นครับที่ทำให้ผมเนี่ยพอจะสะดุ้งได้บ้าง CGI ของเรื่องครับทีแรกเนี่ยมันก็ดูสวยนะสมจริงเก็บงานเนี๊ยบมากแต่พอหนังเนี่ยมันเข้าช่วงท้ายแล้วเนี่ย CG มันก็ลอยเหมือนงานลวกเลยทีเดียวมุกในเรื่องเนี่ยบางครั้งก็ฮาครับแต่ส่วนใหญ่ผมว่ามันเฉยๆครับออกไปทางขำแห้งซะมากกว่าแม้แต่สิ่งชูโรงที่หนังพี่นาคเนี่ยมักทำได้ดีอย่างเมคอัพผีพี่นาคในช่วงต้นเรื่องเนี่ยมันก็ดีมากครับดีจนแบบออกมาเนียนตาสุดๆดูสมจริงแล้วก็น่ากลัวมากๆเลยแต่พอถึงช่วงกลางเรื่องเนี่ยมีบางซีนที่มันเหมือนแบบแต่งยังไม่ดีพอแผลบนหน้าพี่นาคเนี่ยมันหลุดลอกออกมาเป็นแผ่นเลยนะครับเหมือนกับติดกาวไม่แน่นนะแล้วก็ช่วงต้นเนี่ยผมจำได้ครับว่าตรงขาแล้วก็เท้าของพี่นาคเนี่ยมันมีแผลเป็นเกล็ดเต็มไปหมดเลยแต่พอช่วงท้ายเนี่ยพอหนังอินเสิร์ตเท้าพี่นาคเนี่ยแผลตรงนั้นมันดันหายไปครับแล้วก็กลายเป็นเท้าเปล่าๆที่ทาสีน้ำตาลซะงั้นเลยสิ่งที่ตัวหนังเนี่ยน่าจะทำพังมากที่สุดนั่นก็คือความสมเหตุสมผลนั่นเองด้วยความที่ตัวหนังเนี่ยมันพยายามครับที่จะสร้างปมสร้างเหตุการณ์ต่างๆที่จะมาเสิร์ฟความบันเทิงให้กับคนดูอยู่ตลอดเวลาครับในทางกลับกันตรงจุดนี้เองเนี่ยมันกลับค่อยๆสร้างแผลให้กับตัวหนังครับจนสุดท้ายแล้วพอเหตุการณ์ทุกอย่างถูกเฉลยหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันทำให้เหตุการณ์ต่างๆที่หนังมันเล่าออกมาเนี่ยมันดูขัดความน่าเชื่อถือโดยสิ้นเชิงเลยครับถ้าให้พูดง่ายๆแล้วโดยรวมพี่นาค3เนี่ยก็เป็นหนังผีกระเทยตลกธรรมดาเรื่องหนึ่งครับไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่หรือว่าน่าสนใจเท่าที่ควรครับเต็มไปด้วยความไม่เมคเซนส์และความขาดๆเกินๆมากมายถ้าใครนะครับที่หวังจะไปดูเรื่องนี้เนี่ยเพื่อที่จะเสพหนังตลกดีๆสักเรื่องเนี่ยผมขอแนะนำเป็น In Summer Film จะดีกว่าครับแต่ถ้าหากว่าใครเนี่ยชอบหนังพี่นาคภาค1แล้วก็ภาค2อยู่แล้วหรือไม่ก็อยากจะหาอะไรดูที่แบบคลายเครียดชนิดถอดสมองทิ้งไปเลยเนี่ยคุณก็น่าจะเอนจอยกับตัวหนังได้ไม่ยากเลยครับ 4.5 เต็ม 10จากทางเราครับและนี่คือรีวิวสั้นๆจาก Sit to See Movie Fan Page สวัสดีครับ